าแก่กับดินวิเศษกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีตาแก่คนหนึ่งตาแก่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเขาเป็นคนยากจนทำงานรับจ้างหาเช้ากินค่ำทุกวันตาแก่จะออกไปทำงานในนากลับบ้านก็เหนื่อยล้าไม่มีเวลาทำสวนอยู่มาวันหนึ่งได้มีอุกกาบาตตกลงมาในสวนของตาแก่ตาแก่ตกใจมากรีบวิ่งไปดูอุกกาบาตอุกกาบาตมีขนาดเล็กเท่าไข่ไก่แต่ปรากฏว่าดินรอบๆอุกกาบาตกลับกลายเป็นสีดำสนิทตาแก่แปลกใจมากไม่เคยเห็นดินสีดำแบบนี้มาก่อนตาแก่เผลอทำขนมที่ซื้อมาตกลงดินสีดำนั้นทีแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอหลายวันผ่านไปตาแก่กลับมาดูก็ปรากฏว่าขนมที่ตาแก่ทำตกนั้นได้เกิดเป็นต้นขนมขึ้นมาตาแก่รู้สึกแปลกใจเป็นอันมากวันต่อมาตาแก่จึงลองเอาขนมชนิดต่างๆมาปลูกในดินสีดำปรากฏว่าขนมงอกขึ้นมาอย่างรวดเร็วไม่นานก็ออกผลเป็นต้นไม้ที่ออกผลเป็นขนมนานาชนิดทั้งขนมปังเค้กคุกกี้ตาแก่รู้สึกตื่นเต้นมากรีบเก็บขนมไปกินขนมมีรสชาติอร่อยมากตาแก่กินขนมจนอิ่มตาแก่เริ่มเอาขนมจากต้นไม้ไปขายในตลาดโดยขายในราคาที่ถูกเพื่อให้ผู้คนมีโอกาสได้กินของอร่อยๆเยอะๆผู้คนต่างก็มาอุดหนุนตาแก่จำนวนมากทำให้ตาแก่ขายดีและมีฐานะที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วจนวันหนึ่งตาแก่เริ่มแก่ตัวมากและคิดว่าคงจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานจึงคิดอยากจะมอบดินวิเศษให้เป็นของทุกคนเพื่อที่ทุกคนจะได้มีชีวิตที่ดีอย่างตาแก่มีนักการเมืองคนหนึ่งได้อาสาว่าจะเอาดินวิเศษของตาแก่ไปแจกจ่ายให้กับผู้คนเองตาแก่จึงวางใจและยอมยกดินวิเศษให้แก่นักการเมืองคนนั้นแต่เมื่อนักการเมืองคนนั้นได้ดินวิเศษจากตาแก่ไปแล้วเขากลับไม่ทำอย่างที่ได้รับปากไว้เขาเอาดินวิเศษไปปลูกขนมให้ตนเองแล้วนำมาขายในราคาแพงตาแก่ได้รับรู้เรื่องราวก็เสียใจมากคิดว่าไม่น่าหลงเชื่อนักการเมืองคนนั้นเลยแต่แล้วคืนหนึ่งก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันหลายวันจนน้ำท่วมหมู่บ้านเมื่อน้ำลดก็ปรากฏว่าน้ำได้ชะล้างเอาดินวิเศษในที่ดินของนักการเมืองคนนั้นออกไปจนหมดและไปกระจายให้กับชาวบ้านทุกคนอย่างทั่วถึงชาวบ้านเมื่อได้ดินวิเศษก็ทำให้ปลูกพืชพันธุ์ต่างๆงอกงามได้ผลผลิตดีกว่าแต่ก่อนเป็นอย่างมากแม้จะไม่สามารถปลูกขนมได้เหมือนตาแก่เพราะดินวิเศษนั้นเจือจางมากแล้วแต่ก็ทำให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเห็นแก่ตัวและคดโกงย่อมไม่ได้รับผลดีชายหนุ่มกับนาฬิกาหยุดเวลาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อเอกเขาเป็นคนขยันขันแข็งทำงานหนักแต่เขารู้สึกว่าเวลาของเขาไม่พอที่จะทำงานต่างๆเขาอยากมีเวลาเยอะกว่านี้เขาอยากจะประสบความสำเร็จเร็วกว่าเพื่อนในรุ่นราวคราวเดียวกันวันหนึ่งเขาเดินเล่นอยู่ริมแม่น้ำก็พบนาฬิกาประหลาดเรือนหนึ่งหล่นลงมาจากฟากฟ้านาฬิกาเรือนนั้นมีรูปร่างแปลกตาไม่เคยเห็นมาก่อนเอกหยิบนาฬิกาเรือนนั้นขึ้นมาดูแล้วกดปุ่มบนนาฬิกาเรือนนั้นปรากฏว่าเวลาบนนาฬิกาได้หยุดเดินแต่สิ่งที่น่าตกใจคือสิ่งต่างๆรอบๆของเอกนั้นก็หยุดขยับเขยื้อนตามไปด้วยเอกลองกดปุ่มบนนาฬิกาเรือนนั้นอีกครั้งทันใดนั้นเวลาก็กลับมาดำเนินอีกครั้งเอกรู้สึกตื่นเต้นมากเขาลองใช้นาฬิกาเรือนนั้นหยุดเวลาและเขาก็พบว่าเขาสามารถทำงานได้มากขึ้นกว่าคนอื่นทำงานได้เสร็จเร็วกว่าคนอื่นเขาสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้มากกว่าคนอื่นเอกใช้นาฬิกาเรือนนั้นทำงานหนักทุกวันจนเขาประสบความสำเร็จในชีวิตเขากลายเป็นคนร่ำรวยมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินมากมายเอกใช้ชีวิตอย่างหรูหรามีเงินใช้ไม่ขาดมือในขณะที่เพื่อนๆในรุ่นราวคราวเดียวกันกับเขายังไม่ไปถึงไหนทุกคนต่างก็ทึ่งในความสามารถของเอกแต่เมื่อเวลาผ่านไปเอกก็เริ่มสังเกตว่าตัวเองแก่ตัวเร็วกว่าคนอื่นเป็นอย่างมากเขาเริ่มมีผมงอกมีริ้วรอยและร่างกายก็อ่อนแอลงเอกรู้ตัวแล้วว่าการหยุดเวลาไม่ได้มีประโยชน์อะไร
การที่เขาประสบความสำเร็จรวดเร็วกว่าคนอื่นไม่ได้มีความหมายอะไรเลยกลับทำให้เขาไม่ได้ใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้ใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนฝูงไม่ได้สัมผัสกับความสุขและความรักของชีวิตเพราะช่วงชีวิตของเขาส่วนใหญ่อยู่ในช่วงที่คนอื่นไม่ได้ขยับเขยื้อนตัวเอกจึงตัดสินใจทำลายนาฬิกาเรือนนั้นเขาไม่อยากใช้นาฬิกานั่นอีกต่อไปเขารู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องรีบที่จะประสบความสำเร็จก่อนคนอื่นเขาไม่จำเป็นต้องเร่งรีบใช้ชีวิตเขาควรใช้ชีวิตไปตามปกติใช้ชีวิตให้เต็มที่ใช้ชีวิตให้มีความสุขในช่วงเวลาของชีวิตเอกเริ่มใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้งเขาใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนฝูงเขาเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตเขาพบว่าชีวิตของเขามีความสุขมากกว่าที่เคยเป็นมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าควรใช้อย่างมีสติตาแก่เรือหอมกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีตาแก่ผู้หนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆตาแก่คนนี้มีกลิ่นเรือที่หอมมากหอมกว่าดอกไม้ใดๆและน้ำหอมใดๆผู้คนต่างหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อดมกลิ่นเรือของเขาเด็กๆต่างวิ่งตามเขาและตะโกนว่าตาแก่ครับเรือให้ผมดมหน่อยผู้ใหญ่ยืนต่อคิวรอโอกาสสูดดมกลิ่นหอมจากปากของเขาวันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับกลิ่นเรือของตาแก่เขาคิดว่ามันคงจะวิเศษมากหากลูกบ้านของเขาได้ดื่มน้ำที่มีกลิ่นหอมผู้ใหญ่บ้านจึงไปหาตาแก่และอธิบายความคิดของเขาตาแก่ครับผมอยากให้คุณไปเรยใส่แท้งน้ำในหมู่บ้านชาวบ้านจะได้ดื่มน้ำที่มีกลิ่นหอมตาแก่ยิ้มและตอบกลับว่าด้วยความยินดีครับผมยินดีที่จะช่วยชาวบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นตาแก่ไปที่หมู่บ้านและเรยใส่แท้งน้ำชาวบ้านต่างตื่นเต้นมากที่จะได้ดื่มน้ำที่มีกลิ่นหอมพวกเด็กๆต่างยืนต่อคิวรอเติมน้ำใส่แก้วของพวกเขาอย่างยาวเหยียดเมื่อชาวบ้านดื่มน้ำพวกเขาก็ร้องด้วยความดีใจน้ำอร่อยมากพวกเขาตะโกนมันหอมเหมือนดอกไม้ชาวบ้านดื่มน้ำจนหมดแท้งผู้ใหญ่บ้านดีใจมากที่ได้ทำให้ชาวบ้านมีความสุขวันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านก็ได้แนะนำตาแก่ว่าตาแก่น่าจะทำให้คนอื่นเรือหอมบ้างนะโดยการคิดทบทวนว่าตาแก่กินอะไรถึงได้ทำให้เรือหอมแล้วทำเป็นสมุนไพรขายตาแก่ได้ฟังก็คิดเห็นดีด้วยตาแก่จึงนึกถึงสิ่งที่เขาชอบกินเขานึกขึ้นได้ว่าในสวนหลังบ้านของเขามีสวนดอกไม้ชนิดหนึ่งและเขาชอบเด็ดดอกไม้เหล่านั้นมากินเพราะเห็นว่ามีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยตาแก่จึงทดลองรวบรวมดอกไม้เหล่านั้นและนำมาบดเป็นผงตาแก่ทดลองใช้สูตรสมุนไพรเรือหอมนี้เป็นเวลาหลายวันเขาพบว่าเรือของเขาหอมขึ้นกว่าเดิมมากเขาจึงเริ่มขายสมุนไพรเรือหอมนี้ให้กับผู้คนผู้คนต่างชื่นชอบสมุนไพรเรือหอมของตาแก่พวกเขาซื้อสมุนไพรเรือหอมไปกินกันอย่างมากมายไม่นานตาแก่ก็ร่ำรวยขึ้นมาจากการขายสมุนไพรเรือหอมผู้คนต่างมีความสุขและมีชีวิตที่สดชื่นขึ้นเมื่อได้กินสมุนไพรเรือหอมของตาแก่ต่างเรอให้กันดมอย่างมีความสุขและยกย่องตาแก่ว่าเป็นตาแก่ผู้เรือหอมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งดีที่อยู่ในตัวเราหากรู้จักสังเกตและประยุกต์อาจสามารถนำมาสร้างเป็นรายได้ได้สัตว์ประหลาดเพื่อนรักนานมาแล้วบนดาวเคราะห์อันห่างไกลมีสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่น่ากลัวพวกมันเป็นสัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายแมลงตัวใหญ่มีกรามที่แข็งแรงฟันแหลมคมมีหางที่ยาวและมีเลือดเป็นกรดพวกมันเป็นนักล่าที่โหดเหี้ยมมักจะฆ่าสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อกินเป็นอาหารและขยายพันธุ์มีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งชื่อว่าซีโนมันแตกต่างจากตัวอื่นๆมันมีจิตใจที่อ่อนโยนมันไม่ชอบความรุนแรงมันชอบที่จะช่วยเหลือผู้อื่นมากกว่าวันหนึ่งฝูงสัตว์ประหลาดได้มารุกรานโลกจากยานที่อับปางพวกเพื่อนๆต่างออกไปฆ่าคนทำร้ายคนแต่ซีโน่ไม่ได้ออกไปกับเพื่อนๆเพราะเขาไม่อยากทำร้ายใครเขาจึงเก็บตัวอยู่แต่ในถ้ำ
พวกฝูงสัตว์ประหลาดทำลายโลกจนเสียหายไปอย่างมากแต่สุดท้ายก็ถูกมนุษย์โลกปราบจนหมดจึงเหลือซีโน่เพียงตัวเดียวบนโลกจนหลายปีผ่านไปวันหนึ่งขณะที่ซีโน่กำลังนั่งอยู่ในป่าพรันก็ได้ยินเสียงร้องไห้มันตามเสียงไปจนพบเด็กมนุษย์คนหนึ่งกำลังร้องไห้เด็กคนนั้นหลงทางและกลัวซีโน่รู้สึกสงสารเด็กคนนั้นมันจึงตัดสินใจช่วยเหลือซีโน่พาเด็กคนนั้นกลับไปที่หมู่บ้านมนุษย์เมื่อไปถึงซีโน่ก็พยายามหลบไปไม่ให้ใครเห็นแต่กลับมีคนเห็นโดยบังเอิญชาวบ้านต่างตกใจเมื่อเห็นซีโน่แต่ซีโน่ไม่ได้ทำร้ายใครมันอธิบายให้ชาวบ้านฟังว่ามันต้องการช่วยเหลือเด็กคนนั้นด้วยภาษามือชาวบ้านรู้สึกประทับใจในความเมตตาของซีโน่พวกเขายอมรับซีโน่เข้าสู่หมู่บ้านซีโน่กลายเป็นเพื่อนที่ดีกับชาวบ้านซีโน่ช่วยชาวบ้านทำงานทั้งทำไร่ทำนาตัดอ้อยและทำงานก่อสร้างวันหนึ่งมีกลุ่มโจรบุกมาปล้นหมู่บ้านชาวบ้านต่างหวาดกลัวพวกมันจับเด็กๆไว้เป็นตัวประกันแล้วเรียกเงินจากพ่อแม่ชาวบ้านต่างไม่มีใครกล้าที่จะขัดขืนและต่อสู้กับพวกโจรแต่ซีโน่ไม่ยอมแพ้มันตัดสินใจที่จะต่อสู้กับพวกโจรถึงแม้ซีโน่จะไม่ชอบทำร้ายใครและไม่ชอบการต่อสู้แต่เพื่อความถูกต้องและผดุงความยุติธรรมซีโน่จึงไม่ยอมนิ่งเฉยอีกต่อไปซีโน่พุ่งเข้าไปต่อสู้กับพวกโจรอย่างกล้าหาญมันใช้เล็บอันทรงพลังฟาดไปที่พวกโจรจนกระเด็นไปคนละทิศละทางพวกโจรพยายามยิงปืนใส่ซีโน่แต่ก็ยิงไม่เข้าสุดท้ายซีโน่จึงเอาชนะพวกโจรได้ทั้งหมดพวกโจรวิ่งกระเจิงหนีไปซีโน่ได้ใช้เลือดกรดของเขาละลายกุญแจมือที่พวกโจรใส่ไว้กับเด็กๆจนช่วยเด็กๆได้หมดทุกคนชาวบ้านต่างขอบคุณซีโน่ที่ช่วยเหลือพวกเขาพวกเขาตระหนักว่าสัตว์ประหลาดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดสามารถเป็นเพื่อนที่ดีได้เช่นกันซีโน่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในหมู่บ้านมนุษย์เขาเป็นที่รักของทุกคนในหมู่บ้านเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าสัตว์ประหลาดก็สามารถเป็นคนดีได้เช่นกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครขอให้เป็นคนดีย่อมเป็นที่รักของทุกคนรังนกทองคำกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนยอดเขาสูงชันในป่าลึกมีนกชนิดหนึ่งชื่อว่านกทองคำนกชนิดนี้เป็นนกที่หายากไม่เคยมีใครพบเจอมาก่อนแต่ที่พิเศษสุดตรงที่พวกมันสร้างรังด้วยทองคำแท้ๆพวกมันมักจะไปหยิบเอาทองคำจากทั่วทุกสารทิศมาสร้างเป็นรังวันหนึ่งมีชาวบ้านคนหนึ่งได้ปีนเข้าไปเจอรังนกสีทองคำโดยบังเอิญเขาตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากจึงได้แอบขโมยรังนกทองคำกลับมาบ้านเมื่อเอาไปตรวจดูพบว่าเป็นทองคำแท้ๆพวกชาวบ้านที่เหลือเมื่อเห็นดังนั้นก็ต่างดีใจเป็นอันมากพวกเขาต่างถามชาวบ้านคนแรกว่าไปเอามาจากที่ไหนและในที่สุดก็ตัดสินใจจะพากันไปหารังนกนั่นกันบ้างชาวบ้านตัดสินใจขึ้นไปบนเขาเพื่อขโมยรังนกทองคำพวกเขาปีนป่ายขึ้นไปอย่างยากลำบากเมื่อมาถึงรังนกพวกเขาตะโกนด้วยความดีใจและเริ่มรื้อรังนกออกจากต้นไม้พวกชาวบ้านขโมยรังนกทองคำกลับไปหมู่บ้านจนหมดทุกคนพวกเขาดีใจมากที่จะได้นำทองคำไปขายจะได้เป็นเศรษฐีและมีชีวิตที่สุขสบายแต่ไม่ทันที่จะได้นำทองคำไปขายทันใดนั้นฝูงนกทองคำนับร้อยนับพันตัวก็บินโฉบลงมาโจมตีหมู่บ้านพวกมันเป็นนกที่ตัวใหญ่มากและมีจงอยปากที่แหลมคมกงเล็บที่แหลมคมยิ่งกว่านกใดๆในโลกชาวบ้านตกใจกลัวและพยายามหนีแต่ฝูงนกไล่ตามจิกตีพวกเขาอย่างดุร้ายผู้คนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากในที่สุดนกทองคำก็หยิบเอารังของพวกมันกลับคืนไปจนหมดและก็บินจากไปชาวบ้านที่เหลือรอดต่างหวาดกลัวนกทองคำโกรธแค้นที่มนุษย์พยายามขโมยรังของพวกมันพวกมันสร้างรังใหม่บนยอดเขาที่สูงขึ้นไปอีกและปกป้องรังของพวกมันอย่างระมัดระวังตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าขึ้นไปบนเขาเพื่อขโมยรังนกทองคำอีกเลยเรื่องราวของรังนกทองคำกลายเป็นตำนานสอนใจว่าความโลภนำมาซึ่งความหายนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
ความโลภและการเบียดเบียนผู้อื่นเป็นสิ่งไม่ดีมันอาจนำมาซึ่งความหายนะและความสูญเสียตะกอนทองคำกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนยอดเขาสูงชันในป่าลึกมีแร่ทองคำขนาดเล็กเป็นตะกอนทองคำจำนวนมหาศาลถูกเก็บซ่อนอยู่ใต้ดินรอคอยวันที่จะถูกค้นพบอยู่มาวันหนึ่งฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันกระแสน้ำป่าเชี่ยวกรากไหลบ่าลงจากภูเขากระแสน้ำอันรุนแรงกัดเซาะพื้นดินพัดพาตะกอนทองคำไหลไปตามสายน้ำตะกอนทองคำล่องลอยไปตามสายน้ำผ่านทุ่งนาป่าไม้ไปทั่วหมู่บ้านที่ทำการเกษตรทีแรกชาวบ้านต่างเสียใจที่บ้านเรือนและไร่นาถูกน้ำท่วมเสียหายแต่พอได้เห็นว่าในน้ำนั้นมีแร่ทองคำผสมอยู่ก็พากันตื่นตาตื่นใจกับประกายทองที่ระยิบระยับในน้ำเด็กๆวิ่งเล่นลงไปในแม่น้ำเก็บทองคำที่ไหลมาเกยตื้นริมตะลิ่งชาวบ้านก็ต่างพากันดีใจมากต่างพากันมาร่อนเอาทองคำไปขายชาวบ้านจึงไม่อยากให้น้ำท่วมจากไปพวกเขาพยายามทำคันกั้นน้ำไม่ให้น้ำไหลไปที่อื่นเพื่อจะได้ร่อนทองตลอดไปเมื่อปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นพวกเขาก็จะทำคันกั้นน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆตามไปด้วยซึ่งทำให้พื้นที่หลังคันกั้นน้ำเกิดความแห้งแล้งทำให้ระบบนิเวศเสียสมดุลเป็นอย่างมากแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นวันหนึ่งเกิดพายุฝนตกหนักอีกครั้งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากอีกครั้งครั้งนี้รุนแรงกว่าเดิมเมื่อมาเจอกับน้ำท่วมเดิมซึ่งชาวบ้านกักไว้ก็ทำให้เกิดมวลน้ำมหาศาลคันกั้นน้ำที่เคยทำไว้พังทลายในพริบตากระแสน้ำพัดพาผู้คนบ้านเรือนและทรัพย์สินไหลไปอย่างไร้ปราณีหลังจากน้ำลดผู้คนเริ่มสำรวจความเสียหายพวกเขาพบว่าบ้านเรือนพังทลายทุ่งนาถูกทำลายผู้คนจำนวนมากเสียชีวิตและที่สำคัญตะกอนทองคำที่เคยเป็นที่ต้องการก็หายไปจนหมดเกลี้ยงเหตุการณ์ครั้งนี้สอนให้ผู้คนรู้ว่าความโลภนำมาซึ่งความสูญเสียทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตและครอบครัวในที่สุดผู้คนก็เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสันติพวกเขาเลิกที่จะหาแต่ทองคำและหันมาพึ่งพาอาชีพเกษตรกรรมเหมือนเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภนำมาซึ่งความสูญเสียทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตและเราควรอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลตาแก่พลังเป่าลมกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีตาแก่คนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ เขาทำอาชีพรับปะยางรถวันหนึ่งตาแก่ได้เดินเข้าไปในป่าบังเอิญลื่นถลายจนตกเหวแต่บังเอิญตาแก่ได้ตกลงไปยังชะง่อนผาจึงไม่เป็นอันตรายเขามองไปเห็นถ้ำเล็กๆแห่งหนึ่งจึงเดินเข้าไปในถ้ำในถ้ำนั้นเขาได้พบกับคัมภีร์วิทยายุทธโบราณเล่มหนึ่งที่เขียนว่าวิชาราชสีคำรามวิชานี้จะทำให้ผู้ที่สำเร็จเทศวิชามีพลังลมออกมาจากปากได้ดั่งราชสีคำรามตาแก่ดีใจมากเมื่อเขากลับมาถึงบ้านเขาจึงได้ฝึกปรือเคล็ดวิชาในคัมภีร์อย่างตั้งใจผ่านไปหลายเดือนจนสำเร็จเขาได้ทดลองเป่าลมออกจากปากปรากฏว่าลมออกมาแรงมากเขาจึงคิดจะใช้พลังของเขาในการทำความดีวันหนึ่งตาแก่ได้ไปทำบุญที่วัดเห็นคนที่มาทำบุญในศาลาวัดบ่นร้อนตาแก่จึงได้เป่าลมให้คนที่มาทำบุญที่วัดเพื่อให้พวกเขาได้เย็นแต่ทุกคนกลับบอกว่าลมของตาแก่เหม็นมากให้เลิกดีกว่าวันหนึ่งตาแก่เห็นคนกำลังตากผ้าและบังเอิญฝนตกเก็บผ้าไม่ทันตาแก่จึงอาสาเป่าลมให้เสื้อผ้าแห้งแต่ชาวบ้านบอกว่าทำให้เสื้อผ้าเหม็นใส่ไม่ได้ต้องเอาไปซักใหม่ตาแก่จึงเสียใจเป็นอย่างมากเขาจึงเลิกคิดที่จะใช้พลังของเขาอีกตาแก่จึงใช้พลังนี้รับสูบยางรถและสูบห่วงยางไปวันๆอยู่มาวันหนึ่งมีกลุ่มโจรมาปล้นหมู่บ้านโจรกลุ่มนี้ดุร้ายมากพวกเขาขโมยข้าวของของชาวบ้านและทำร้ายชาวบ้านหลายคนชาวบ้านต่างตกใจกลัวพวกเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรทันใดนั้นตาแก่ก็ปรากฏตัวขึ้น
ตาแก่ยืนหน้าโจรกลุ่มนั้นและกล่าวว่าพวกแกหยุดเดี๋ยวนี้นะอย่าทำร้ายชาวบ้านโจรหัวเราะเยาะและพูดว่าแกคิดว่าแกจะทำอะไรได้ล่ะแกเป็นแค่ตาแก่ที่ไม่มีทางสู้พวกฉันได้ตาแก่ไม่ตอบโต้โจรแต่เขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วเป่าลมใส่โจรกลุ่มนั้นลมที่พุ่งออกมาจากปากของตาแก่มีความรุนแรงมากพวกโจรเริ่มต้านทานไม่ไหวและเริ่มปลิวทีแรกพวกโจรก็ไม่กลัวต่างหาที่จับไม่ให้ปลิวแต่ในที่สุดก็ทนกลิ่นไม่ไหวจึงต้องยอมแพ้ปล่อยมือให้ปลิวไปจนพ้นหมู่บ้านพวกโจรต่างเข็ดหลาบและไม่กล้ากลับมาอีกเลยชาวบ้านต่างดีใจพวกเขาขอบคุณตาแก่ที่ช่วยพวกเขาไว้ตาแก่ยิ้มและบอกว่าไม่เป็นไรฉันแค่ใช้พลังของฉันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาตาแก่ก็กลายเป็นวีรบุรุษของหมู่บ้านชาวบ้านต่างรักและเคารพตาแก่มากตาแก่ยังใช้พลังของเขาเป่าลูกโป่งให้เด็กๆในหมู่บ้านอีกด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอันลมปากของคนนั้นมีประโยชน์เมื่อใช้ให้เป็นจระเข้ยักษ์ถล่มกรุงณเมืองหลวงของประเทศไทยกรุงเทพมหานครกำลังมีงานเฉลิมฉลองครบรอบของการก่อตั้งประเทศผู้คนต่างพากันออกมาเฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนานบนท้องฟ้าเต็มไปด้วยแสงสีเสียงตระการตาแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจระเข้ยักษ์ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาจระเข้ยักษ์ตัวนั้นมีขนาดใหญ่มากยาวกว่า50เมตรสูงกว่า10เมตรน้ำหนักกว่า 1,000 ตันจระเข้ยักษ์ตัวนั้นพุ่งเข้าทำลายเมืองอย่างรวดเร็วอาคารบ้านเรือนพังยับเยินผู้คนต่างพากันหนีตายกันอย่างอลหม่านรัฐบาลได้ส่งทหารและตำรวจเข้าปราบปรามจระเข้ยักษ์แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะจระเข้ตัวนั้นแข็งแรงมากและรวดเร็วมากอาวุธของทหารและตำรวจไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยสถานการณ์เริ่มเลวร้ายลงเรื่อยๆจระเข้ยักษ์ตัวนั้นทำลายบ้านเมืองจนราบคาบผู้คนต่างพากันหนีตายไปอย่างไร้จุดหมายในตอนนั้นเองก็มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเขาได้เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีแล้วบอกกับนายกรัฐมนตรีว่าจระเข้ยักษ์ตัวนั้นถูกพวกนักวิทยาศาสตร์ที่ชั่วร้ายจับมาทดลองในห้องทดลองลับแห่งหนึ่งเพื่อใช้ในการก่อการร้ายประเทศไทยจระเข้ยักษ์ตัวนั้นถูกฉีดสารเคมีบางอย่างเข้าไปทำให้มันกลายร่างเป็นจระเข้ยักษ์นายกรัฐมนตรีได้ถามนักวิทยาศาสตร์ว่าพอมีทางแก้ไขหรือไม่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าเขาล่วงรู้แผนการของพวกผู้ก่อการร้ายมานานแล้วและพยายามคิดค้นยาต้านเขาเพิ่งได้คิดค้นยาต้านสารเคมีนั้นได้สำเร็จหากฉีดยาต้านนี้เข้าไปในตัวจระเข้ยักษ์นี้ได้จระเข้ยักษ์ตัวนั้นจะกลับคืนสู่สภาพเดิมกลายเป็นจระเข้ตัวเล็กธรรมดาธรรมดานายกรัฐมนตรีจึงรับยาต้านจากนักวิทยาศาสตร์มาทั้งหมด10หลอดแล้วให้ทหารเอาไปบรรจุในปืนลูกดอกแล้วนั่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปเหนือตัวจระเข้แต่ว่าตัวจระเข้นั้นมีเกล็ดที่หนามากไม่สามารถที่จะยิงลูกดอกเข้าไปปักได้เฮลิคอปเตอร์จึงต้องบินไปที่ปากของจระเข้ยักษ์เพื่อยิงเข้าไปให้โดนภายในปากของมันซึ่งเป็นเนื้อที่บางที่สุดทำให้เฮลิคอปเตอร์ของทหารโดนจระเข้ยักษ์งับร่วงไป9ลำเหลือเพียงลำสุดท้ายแต่ในที่สุดลำที่10นั้นก็ทำสำเร็จทหารสามารถยิงปืนลูกดอกยาต้านไปปักในเหงือกของจระเข้ยักษ์ได้อย่างแม่นยำเมื่อจระเข้ยักษ์โดนยาต้านเข้าไปมันก็ร้องครวญครางอย่างเจ็บปวดดิ้นทุรนทุรายจนทำลายบ้านเรือนไปอีกหลายหลังและแล้วจระเข้ยักษ์ก็ค่อยๆตัวหดเล็กลงจนกลายเป็นจระเข้ธรรมดาเมื่อพวกทหารเห็นดังนั้นก็ได้รีบไปจับตัวจระเข้ตัวจ้อยมาขังไว้เพื่อศึกษาต่อไปเมืองหลวงของประเทศไทยจึงรอดพ้นจากภัยพิบัติครั้งใหญ่ผู้คนต่างพากันขอบคุณนักวิทยาศาสตร์ผู้นั้นที่ช่วยชีวิตพวกเขาไว้นักวิทยาศาสตร์ผู้นั้นก็ยิ้มให้กับทุกคนเขารู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือผู้คนและทำให้เมืองหลวงของประเทศไทยปลอดภัยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้แต่หากใช้ความรู้ในทางที่ผิดก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
นักล่าต่างดาวหัดทำนาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนดาวเคราะห์อันไกลโพ้นมีเผ่าพันธุ์นักรบผู้เก่งกาจอาศัยอยู่พวกเขาถูกเรียกว่าพรีเดเตอร์พรีเดเตอร์นั้นขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งความฉลาดและเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่ทว่าดาวเคราะห์ของพวกเขานั้นมีสภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้งพวกเขาไม่สามารถปลูกพืชผลบนดาวเคราะห์ของตนเองได้ดินบนดาวนั้นเต็มไปด้วยสารพิษอากาศก็เต็มไปด้วยมลพิษทำให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้ไม่เอื้ออำนวยต่อการเกษตรทำให้พวกเขาต้องพึ่งพาอาหารจากดาวเคราะห์อื่นอยู่เสมอวันหนึ่งพรีเดเตอร์หนุ่มนามว่าโยจารู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตนักรบเขาใฝ่ฝันอยากใช้ชีวิตสงบสุขบนดาวเคราะห์ที่มีต้นไม้เขียวขจีโยจาตัดสินใจเดินทางมายังดาวเคราะห์สีฟ้าที่ชื่อว่าโลกดาวเคราะห์ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติเมื่อโยจามาถึงโลกเขาได้พบกับชาวนาผู้ใจดีนามว่าลุงจวนลุงจวนสอนโยจาเกี่ยวกับการทำนาการปลูกข้าวการไถหว่านและการเก็บเกี่ยวโยจารู้สึกประทับใจในวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวนาเขาตั้งใจเรียนรู้ทุกอย่างจากลุงจวนนานวันเข้าโยจาก็สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยของพรีเดเตอร์มาช่วยพัฒนางานเกษตรเขาใช้แว่นตาจับความร้อนในการตรวจหาศัตรูพืชและใช้แสงเลเซอร์ในการกำจัดศัตรูพืชใช้คลื่นพรางตัวในการลอบไปจับนกกาที่มากินเมล็ดพืชเขายังสร้างเครื่องจักรกลอัตโนมัติสำหรับไถหว่านปลูกข้าวเก็บเกี่ยวและรดน้ำต้นข้าวเทคโนโลยีของโยจาช่วยให้ชาวนาประหยัดเวลาและแรงงานประสิทธิภาพการผลิตก็เพิ่มสูงขึ้นชาวบ้านในหมู่บ้านต่างรู้สึกขอบคุณโยจาพวกเขาเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีจากโยจาและนำไปประยุกต์ใช้กับการทำนาชีวิตความเป็นอยู่ของพวกชาวบ้านก็ดีขึ้นโยจารู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือชาวโลกเขาได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากการต่อสู้แต่มาจากการช่วยเหลือผู้อื่นและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในที่สุดโยจาก็ตัดสินใจตั้งรกรากบนโลกเขาแต่งงานกับสาวชาวนาและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเขาได้สอนลูกหลานของเขาเกี่ยวกับการทำนาและเทคโนโลยีของพรีเดเตอร์เด็กๆ เติบโตขึ้นมาเป็นนักเกษตรรุ่นใหม่ที่เก่งกาจและฉลาดเรื่องราวของโยจากลายเป็นตำนานเล่าขานถึงมิตรภาพระหว่างชาวโลกและพรีเดเตอร์ตำนานนี้สอนให้เรารู้ว่าทุกคนสามารถช่วยเหลือกันได้โดยไม่คำนึงถึงเผ่าพันธุ์หรือที่มานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรู้ไม่มีพรมแดนเราสามารถเรียนรู้จากผู้อื่นได้เสมอ